สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายเตือนผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายพรายกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่มีทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามามีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษาเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบกรกฎาคมนี้ไม่ได้นายกอะไรจะประจบเหมาะขนาดนี้จู่ๆ8พรรคร่วมรัฐบาลก็เลื่อนแถลงว่าจะเดินหน้าอย่างไรกันต่อในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทั้งๆที่วันที่27กรกฎาคม66นี้จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบ2ทั้งหมดที่บอกมาส่งเขากับคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบที่ได้ไปพูดในรายการWoody FM Live ทางเพจ Facebook เมื่อ24กรกฎาคม2566นั่งฟังแล้วต้องหยิบมาบอกต่อกันแต่ขอย้ำว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและฟังกันด้วยนะครับช่วงหนึ่งของรายการ Woody ถามหมอปลายว่าวันที่27กรกฎาคม66เราจะได้รู้ผลการเมืองที่ควรจะรู้ไหมหมอปลายตอบว่าสิ่งที่เตรียมเอาไว้ว่าจะได้รู้ผลยังไม่ได้จะถูกเลื่อนไปอีกยังไม่มีการเคาะว่าฝั่งไหนได้สีไหนได้จะถูกเลื่อนออกไปพยายามเปิดดวงทุกวันท่านยมบอกยังไม่ได้หรอกลุ้นต่อไปวูดดี้ถามว่าตกลงแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปหมอปลายตอบว่าที่เห็นเหมือนขั้วบวกกับขั้วลบอย่างไรก็ผลักออกจากกันต้องแยกจากกันนอกจากนี้คุณน้าหน้าขาวพรรคสีน้ำเงินจะอยู่ตลอดกาลจะอยู่อย่างชนะตลอดกาลวงเล็บไปลองคิดกันนะคะหมอปลายบอกว่าลุงที่เกษียณรอบนี้น่ะควรจะพักถ้ารอบนี้ไม่พักก็งานใหญ่ส่วนทีมก็มีบางส่วนได้เข้ามาแต่ไม่ครบส่วนลุงอีกคนน่ะน่าจับตามองมากๆแม้ไม่ได้เปิดตัวที่ชัดเจนวูดดี้ถามถึงสภาพนายกคนที่30หมอปลายตอบว่าเลข3เข้าสู่เรื่องของอำนาจทหารมากกว่าอำนาจของประชาชนและจะมีช่วงที่ว่าแค่มีเพื่อเปลี่ยนถ่ายไม่ได้มีเพื่อถาวรดังนั้นนายกคนที่30จะมีเพื่อเปลี่ยนถ่ายไม่ได้บริหารประเทศถาวรหรือครบเทอมเป็นผู้ชายด้วยขึ้นมาอยู่2คนคือเห็นชื่อเป็นตัวพีหรือพอพานส่วนอีกคนที่ประกาศตัวแล้วว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองซึ่งคนหลังนี้ถ้าได้บริหาร
เป็นนักบริหารที่เก่งมากๆและจะช่วยดึงสถานการณ์ได้เต็มที่แต่ทั้งสองคนนี้ถ้าขึ้นก็ไม่อาจจะเลี่ยงการชุมนุมได้คำทำนายนายวันชัยทำนายเศรษฐาเป็นนายกราหูไปศัตรูกลายเป็นมิตรความศิวิไลบังเกิดคนไทยเป็นสุขนายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวทนายวันชัยสอนสิริระบุว่าเศรษฐามาราหูไปเศรษฐานายกคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกไปในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงนี้อาจจะมีอะไรครุกครักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยกันประเทศมีนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีนั้นก็จะได้มีความสามัคคีความปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขนายกเศรษฐามาราหูไป17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีย้อนคำทำนายสุดปังหมอบีทูตสื่อวิญญาณพูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงชวนคอการเมืองมาร่วมย้อนคำทำนายหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดใจพูดถึงเรื่องของการเมืองประเด็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทำเอาคลิปนี้ชาวเน็ตแห่แชร์กันสนั่นอีกครั้งคงยังเป็นที่จับตาจับจ้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังจับตาดูต่อไปว่าครม.ชุดใหม่ของนายเศรษฐาจะมีใครนั่งเก้าอี้กระทรวงไหนกันบ้างแต่ในวันนี้สุดแอคทีฟพร้อมลุยงานกระตุ้นการท่องเที่ยวในทันทีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกกระแสร้อนๆที่บรรดาชาวเน็ตชาวโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงมาจากรายการดังอย่างเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP ที่98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังนี้ครั้งนั้นทางหมอบีหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆคือการเมืองไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านหมอบีเคยเผยไว้ว่าดวงทางด้านการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะความคืบหน้าทำนายแม่นเป๊ะหมอปลายเผยดวงนายกคนใหม่เป็นคนนอกอายุประมาณนี้สิ้นสุดการรอคอยนายกรัฐมนตรีคนที่30เศรษฐาทวีสินได้รับเสียงโหวตไว้วางใจ376เสียงหลังมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ในวันที่22สิงหาคม2566หมอปลายพรายกระซิบเผยดวงนายกคนใหม่เป็นนายกคนนอกไว้ก่อนหน้านี้ในรายการไทยรัฐทอล์กโดยหมอปลายได้รับนิมิตมาจากท่านยมว่าคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิตรหนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าซึ่งพิธีกรก็ถามว่าท่านยมได้วาดภาพนายกคนต่อไปไว้แบบไหนหมอปลายตอบว่าอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้ไม่ใช่สสพิธีกรก็ถามอีกว่าไม่ใช่สสก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะ
มันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอปายยิ้มแล้วก็พูดว่าก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวซึ่งหมอปายนั้นได้พูดไว้ตั้งแต่3 กรกฎาคม 2566